เรียนท่านประธานคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เข้ารับฟังทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวพลพรมสร้อยนางนะคะวันนี้มานำเสนองานวิจัยเรื่องการประสานจังหวะ FEM OFDM สำหรับระบบการสื่อสารแบบไร้สายเชิงแสงใต้น้ำค่ะค่ะหัวข้อที่นำเสนอในวันนี้นะคะมีบทนำทฤษฎีที่เกี่ยวข้องวิธีการดำเนินงานผลการดำเนินงานสรุปและอภิปรายผลค่ะค่ะสำหรับความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานะคะเนื่องจากปัจจุบันนะคะแสงที่มองเห็นได้นะคะได้รับความนิยมใช้เป็นจำนวนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นภายในอาคารหรือภายนอกอาคารนะคะภายในอาคารนะคะก็เป็นแสงที่ให้ความสว่างด้านในห้องทำงานนะคะหรือว่าทางเดินต่างๆนะคะภายนอกอาคารก็อย่างเช่นนะคะไฟสัญญาณไฟจราจรนะคะไฟส่องสว่างทางถนนนะคะแล้วก็ป้ายโฆษณาต่างๆค่ะซึ่งแสงที่มองเห็นได้นี้นะคะให้ทั้งความสว่างและสามารถสื่อสารข้อมูลไปพร้อมกันได้ค่ะค่ะสำหรับระบบการสื่อสารแบบไร้สายเชิงแสงใต้น้ำนะคะก็เป็นอีกวิธีทางเลือกหนึ่งนะคะที่ใช้ในการสื่อสารนะคะเนื่องจากระบบการสื่อสารแบบไร้สายเชิงแสงใต้น้ำนะคะจะมีความปลอดภัยนะคะและมีราคาที่ถูกกว่าคลื่นไมโครเวฟและคลื่นวิทยุนะคะค่ะสำหรับมาตรฐานระบบการสื่อสารแบบไร้สายเชิงแสงนะคะก็จะเห็นได้ว่าการลดทอนนะคะเมื่ออยู่ในน้ำทะเลนะคะก็จะมีการลดทอนเพียง 0.39 เดซิเบลต่อเมตรนะคะในความขุ่นนะคะของน้ำก็จะอยู่ที่11เดซิเบลต่อเมตรนะคะส่วนความเร็วในการส่งข้อมูลนะคะอยู่ที่ประมาณ225เมกะเมตรต่อวินาทีนะคะส่วนอัตราของข้อมูลนะคะจะส่งได้ที่ความเร็วประมาณจิกะบิตเปอร์เซกนะคะระยะทางนะคะในการส่งข้อมูลอยู่ที่ประมาณ 10-100 เมตรนะคะส่วนแบนด์วิดต์นะคะจะอยู่ที่ 10-150 เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วนในย่านความถี่นะคะก็จะใช้ในย่านความถี่ตั้งแต่ 1-1,000 เทราเฮิรตซ์นะคะกำลังที่ใช้ส่งนะคะก็จะใช้เป็นหน่วยของวัตต์นะคะส่วนประสิทธิภาพนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 30,000 บิตต่อจูลนะคะส่วนประสิทธิภาพของค่าพารามิเตอร์นะคะก็จะมีค่าการหยุดซึมของแสงนะคะการกระเจิงแสงนะคะค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะเพื่อศึกษาการสื่อสารแบบไร้สายใต้น้ำด้วยแสงที่มองเห็นได้นะคะเพื่อศึกษาออกแบบและทดลองระบบการสื่อสารแบบไร้สายเชิงแสงใต้น้ำค่ะเพื่อศึกษาปัญหาในการรับส่งข้อมูลด้วยแสงที่มองเห็นได้ผ่านช่องสัญญาณใต้น้ำนะคะและสุดท้ายนะคะเพื่อหาจุดเริ่มต้นของเฟรม OFDM ค่ะค่ะขอบเขตของงานวิจัยนะคะสามารถส่งสัญญาณแบบไร้สายเชิงแสงใต้น้ำนะคะในย่านความถี่แสงสีฟ้านะคะด้วยอัตราความเร็วในการส่งข้อมูลอย่างน้อย100เมกะบิตเปอร์เซกค่ะสามารถส่งสัญญาณแสงผ่านช่องสัญญาณใต้น้ำนะคะได้ในระยะทางอย่างน้อย5เมตรนะคะโดยพิจารณาจากอัตราบิตผิดพลาดค่ะสามารถหาจุดเริ่มต้นของ FEM OFDM ได้จากการคำนวณการประสานด้วยวิธีสหสัมพันธ์ไขว้ค่ะสามารถสร้างอัลกอริทึมในการคำนวณการประสานด้วยวิธีสหสัมพันธ์ไขว้ได้ค่ะค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะได้รับความรู้เกี่ยวกับการกล้ำสัญญาณแบบ OFDM นะคะได้ศึกษาและทดลองระบบการสื่อสารแบบไร้สายเชิงแสงใต้น้ำนะคะได้รับความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม MATLAB นะคะเพื่อตรวจสอบและทดสอบสัญญาณค่ะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ OFDM ได้อย่างถูกต้องและสามารถป้องกันการเกิด ISI ได้ค่ะสำหรับการกล้ำสัญญาณแบบมัลติเพ็กซ์โดยแบ่งความถี่ตั้งฉากนะคะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่า OFDM นะคะเราก็มีหลักการทำงานของภาคส่งและภาครับนะคะโดยเรามาเริ่มดูที่ภาคส่งก่อนนะคะภาคส่งนะคะโดยเริ่มต้นจากสัญลักษณ์โดยเริ่มต้นจากขบวนสัญลักษณ์นะคะที่ในรูปนะคะก็จะที่เป็นไปได้ทั้งหมดเท่ากับm bit ต่อ1สัญลักษณ์นะคะในรูปก็มีค่า m เท่ากับ2นะคะโดยสัญลักษณ์ที่เป็นไปได้ก็จะมี4สัญลักษณ์ได้แก่1 0 0 0 1 1และ01ค่ะโดยขบวนสัญลักษณ์ของเรานี่นะคะก็จะเป็นแบบอนุกรมค่ะ
จากนั้นก็ทำการ QM mapping นะคะโดยก่อนที่ทำ QM mapping นะคะก็ทำการแปลงสัญญาณจากอนุกรมเป็นขนานนะคะเพื่อให้สัมพันธ์กับขนาดของ IFFT นะคะจากนั้นก็ทำการ QM mappingและทำการ IFT นะคะซึ่ง output ของ IFT นะคะก็จะเป็นสัญญาณโดเมนทางเวลานะคะโดยจะมีทั้งค่าจริงและค่าเชิงซ้อนนะคะโดยที่ใช้สมการ Hermitian Symmetry นะคะค่ะสำหรับค่า F ใหญ่นะคะก็แทนด้วยจำนวนเชิงซ้อนนะคะซึ่งเป็น input ของ IFT นะคะและ X ก็คือสัญญาณใดๆนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเพื่อทำให้ output ของ IFT นะคะมีเพียงค่าจริงดังนั้นค่า X นะคะสามารถเขียนได้ดังสมการที่1นี้ค่ะเมื่อ X ถูกกำหนดให้เป็นเงื่อนไขดังสมการที่1แล้วนะคะก็จะทำให้เกิดคุณสมบัติ Hermitian Symmetry นะคะเมื่อป้อนสัญลักษณ์เข้าไปนะคะของในการคำนวณ IFT นะคะก็จะออกมาเพียงค่าจริงเท่านั้นค่ะและเป็นสัญญาณที่เหมาะสมสำหรับการบังคับตัวเลเซอร์ไดโอดนะคะเนื่องจากเลเซอร์ไดโอดนะคะมีเพียงขาสัญญาณเพียงขาบวกและขาลบเท่านั้นค่ะจากนั้นนะคะทำการเสริมไซฟิกพรีฟิกเข้าไปนะคะโดยการคัดลอกตัวอย่างบางส่วนของส่วนท้ายนะคะเอาไปไว้ส่วนหน้าของสัญลักษณ์นะคะเพื่อป้องกันการแทรกสอดระหว่างสัญลักษณ์นะคะจากนั้นนะคะเราก็ส่งจากนั้นนะคะก็สัญญาณข้อมูลนะคะไปที่เลเซอร์ไดเวอร์นะคะส่งผ่านช่องสัญญาณใต้น้ำค่ะส่วนของภาครับนะคะก็จะใช้ APD นะคะเป็นตัวรับแสงนะคะจากนั้นก็ทำการตัดไซคลิกพรีฟิกออกนะคะและทำการแปลง FFT นะคะแล้วทำการแยกสัญญาณข้อมูลนะคะโดยการทำ QAM dimping นะคะก็จะได้สัญลักษณ์ขบวนบิตสัญลักษณ์ออกมานะคะเป็นสัญลักษณ์ดังเดิมนะคะค่ะก่อนทำหลังจะทำ FFT นะคะเราก็แทรกสัญญาณนำร่องเข้าไปนะคะเพื่อหาจุดเริ่มต้นของเฟรม OFDM ค่ะค่ะสำหรับคุณสมบัติของการตั้งฉากของ OFDM นะคะก็จะเห็นได้ว่าขึ้นทายย่อยนะคะหรือว่าซับแคเรียนะคะมีการวางซ้อนทับกันนะคะจากคุณสมบัตินะคะก็จะทำให้แถบความถี่นะคะมีความถี่ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะดังนั้นจึงมีประสิทธิภาพในการทำงานได้มากยิ่งขึ้นค่ะค่ะสำหรับการเสริมไซคลิกพรีฟิกนะคะการเสริมไซคลิกพรีฟิกนี้นะคะเป็นเพื่อป้องกันการแทรกสอดระหว่างสัญลักษณ์นะคะหรือว่า ISI ค่ะทำได้โดยการคัดลอกส่วนท้ายของข้อมูลนะคะของสัญลักษณ์นะคะบางตัวอย่างนะคะนำมาไว้ส่วนหน้าของสัญลักษณ์นะคะโดยอธิบายได้ดังสมการที่4ค่ะโดยเอนซัมนะคะก็คือเป็นความยาวทั้งหมดของ OFDM 1สัญลักษณ์นะคะและ N นะคะคือจำนวนของคลื่นพายย่อยหรือซับแคเรียนะคะMCP ก็คือความยาวของไซคลิกพรีฟิกค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูผลกระทบของการคูณประสานจังหวะเฟรม OFDM นะคะจากผลกระทบนะคะก็จะเกิดขึ้นได้3เหตุการณ์นะคะเหตุการณ์แรกแสดงได้ดังกอไก่นะคะเมื่อจุดเริ่มต้นที่เกิดการแปลงฟูเรียที่เกิดขึ้นเร็วเกินไปนะคะส่วนขอไข่เป็นจุดเริ่มต้นในการแปลงฟูเรียที่เกิดขึ้นตรงจุดพอดีนะคะตรงนี้นะคะเป็นงานวิจัยของเราที่เราต้องการนะคะส่วนคอควายนะคะจุดเริ่มต้นในการแปลงฟูเรียที่เกิดขึ้นช้าเกินไปค่ะค่ะเรามาดูผลกระทบของการเกิดจุดเริ่มต้นที่จุดต่างๆนะคะจากรูปนะคะเป็นผลกระทบในการประสานจังหวะเฟรม OFDM ที่ใช้ในการตั้งสัญญาณแบบ16 QAM นะคะลูกกอไก่นะคะเป็นการพจน์แบบกระจายที่ถูกต้องของ16 QAM นะคะก็เป็นการเกิดขึ้นที่ตรงจุดพอดีนะคะส่วนขอไข่นะคะรูปที่2นะคะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อจุดเริ่มต้นที่เกิดขึ้นนะคะมีความเร็วเกินไปทำให้เฟสข้อมูลถูกหมุนนะคะเนื่องจากเกิดจุดเริ่มต้นเร็วเกินไปค่ะแต่สามารถนำสัญญาณกลับมาแก้ไขได้ค่ะส่วนคอควายนะคะเป็นผลกระทบที่เกิดจุดเริ่มต้นที่ช้าเกินไปนะคะ
ตำแหน่งเฟสถูกหมุนนะคะ amplitude ถูกลดลงนะคะเนื่องจากเกิด ISI ค่ะหลังเนื่องจากเกิด ISI นะคะสำหรับการเกิดจุดเริ่มต้นที่ช้าไปนะคะก็จะทำให้เกิดการยุ่งเหยิงของสัญลักษณ์นะคะดังนั้นจึงนำมาแก้ไขข้อมูลยากค่ะเราไม่อยากให้เกิดปัญหานี้เกิดขึ้นนะคะก็เลยต้องหาจุดเริ่มต้นของเฟรม OFDM ค่ะค่ะสำหรับการหาจุดเริ่มต้นของเฟรม OFDM นะคะในงานวิจัยนี้ก็จะใช้ด้วยกัน2วิธีก็คือรหัสเชิงตั้งฉากและเฟรม OFDM แบบพิเศษนะคะเรามาดูรหัสเชิงตั้งฉากก่อนนะคะรหัสเชิงตั้งฉากนะคะเป็นการใช้รหัสบาร์เกอร์โค้ดนะคะโดยรหัสบาร์เกอร์โค้ดนะคะเป็นมาตรฐานแบบไวเลนนะคะซึ่งมีระดับไซโลที่ต่ำนะคะประกอบไปด้วยแค่บวก1และลบ1เท่านั้นค่ะจากรูปนะคะกอไก่เป็นการคูณประสานเฟรม OFDM สำหรับรหัสเชิงตั้งฉากนะคะส่วนขอไข่นะคะเป็นสหสัมพันธ์ไขว้โดยใช้รหัสเชิงตั้งฉากนะคะสามารถแสดงได้ดังสมการที่5ค่ะจากสมการนะคะอธิบายได้ดังรูปนะคะโดยที่ RD นะคะคือสัญญาณข้อมูลที่รับได้จากเครื่องรับนะคะนำมาคูณกับรหัสคำเชิงตั้งฉากหรือว่ารหัสบาร์เกอร์โค้ดนะคะจากนั้นนะคะนำมายกกำลัง3ค่ะแล้วก็จะได้ค่าการคูณประสานด้วยโดยวิธีสหสัมพันธ์ไขว้ค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูสัญลักษณ์ OFDM แบบพิเศษนะคะหรือว่าเฟรม OFDM ที่รู้ค่าสั้นๆ นะคะโดยการส่งสัญญาณนำร่องเข้าไป2ช่วงนะคะช่วงแรกและช่วงที่2นะคะจากนั้นก็ทำการคูณประสานกันนะคะเพื่อหาจุดเริ่มต้นของเฟรม OFDM ค่ะค่ะสำหรับOFDM แบบพิเศษนะคะก็สามารถอธิบายได้ดังรูปที่10นะคะจากรูปที่10นะคะก็นำสัญญาณที่รับได้นะคะคูณกับสัญญาณนำร่องนะคะจากนั้นบวกกันนะคะทั้งหมดยกกำลัง3นะคะเพื่อลดสัญญาณรบกวนค่ะโดยก็จะได้ค่า PD ออกมานะคะค่า PD ก็เป็นผลรวมที่ได้จากการคูณประสานโดยวิธีสหสัมพันธ์ไขว้ค่ะจากรูปนะคะสามารถอธิบายได้ดังสมการที่6นะคะค่ะสำหรับการติดตั้งระบบการสื่อสารแบบไร้สายเชิงแสงใต้น้ำนะคะในรูปนะคะก็จะมีส่วนประกอบอยู่3ส่วนนะคะส่วนแรกนะคะเป็นส่วนของภาคส่งค่ะส่วนที่2เป็นช่องสัญญาณใต้น้ำนะคะส่วนที่3เป็นส่วนของภาครับนะคะก่อนอื่นเรามาดูภาคส่งก่อนนะคะเริ่มแรกนะคะ power supply นะคะก็จะเป็นแหล่งจ่ายนะคะจากนั้นนะคะสัญญาณก็จะถูกสร้างขึ้นแบบออฟไลน์โดยใช้แมทเล็ตนะคะในการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกลงในโรมหรือของ FPGA นะคะซึ่งมีสัญญาณนำร่องอยู่2แบบได้แก่รหัสบาร์เกอร์โค้ดและเฟรม OFDM ที่รู้ค่าสั้นๆนะคะโดยการบันทึกข้อมูลเป็นแบบสัญญาณดิจิตอลนะคะจากนั้นทำการแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณอนาล็อกนะคะโดยการแปลงโดยใช้ DAC นะคะหรือDigital to Analog Converter ค่ะที่ความเร็วนะคะที่ใช้นะคะ400เมกะบิตเปอร์เซคค่ะโดยการส่งสัญญาณนำร่องไปยังใบอัดคีนะคะที่แรงดัน 5.10 โวลต์ค่ะเพื่อชดเชยสัญญาณจากแรงดันไฟฟ้าลบถึงสัญญาณแรงดันไฟฟ้าที่เป็น0ค่ะและส่งกลับไปยังเลเซอร์ไดโอดโดยที่เลเซอร์ไดโอดนะคะมีความยาวขึ้นประมาณ430ถึง500นาโนเมตรนะคะก็จะเป็นแสงสีฟ้านะคะช่องสัญญาณนะคะตู้กระจกตัวนี้นะคะเป็นตู้กระจกที่มีความยาวขนาด2เมตรค่ะแต่ในผลการทดลองนะคะเราต้องการทดลอง5เมตรเราก็จะใช้กระจกนะคะในการสะท้อนแสงนะคะไปกลับนะคะเพื่อให้ได้ที่ระยะทาง5เมตรค่ะส่วนของภาครับนะคะก็จะใช้เป็น APD ในตัวรับแสงนะคะจากนั้นก็แปลงสัญญาณแสงนะคะเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าค่ะโดยแสดงผลที่ออสซิลโลสโคปนะคะจากนั้นก็นำผลที่ได้นะคะจากออสซิลโลสโคปนำไปคำนวณต่อในโปรแกรมแมทเล็บค่ะค่ะส่วนผลการดำเนินงานนะคะผลการจำลองเชิงเลขโดยใช้สัญญาณนำร่องแบบรหัสบาร์เกอร์โค้ดนะคะรหัสบาร์เกอร์โค้ดก็จะประกอบไปด้วย13บิตนะคะจากการจำลองเชิงเลขนะคะกำหนดค่า SNR อยู่ที่20 dB นะคะโดยจากรูปนะคะ
กณฑ์ x นะคะก็จะเป็นลำดับของสัญลักษณ์นะคะเกณฑ์ y ก็จะเป็น amplitude ค่ะโดยจะเห็นได้ว่าจุดเริ่มจุดสูงสุดของการจำลองเชิงเลขนี้อยู่ที่96นะคะค่ะสำหรับผลการจำลองเชิงเลขโดยใช้สัญญาณนำร่องแบบ OFDM frame ที่รู้ค่าสั้นๆ นะคะในการหาจุดเริ่มต้นนะคะเราก็ใช้สัญญาณแบบช็อตเทนนิ่งนะคะโดยกำหนดค่า SNR อยู่ที่20 dB ค่ะโดยแกน x นะคะก็จะเป็นลำดับของสัญลักษณ์แกน y ก็จะเป็น amplitude นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีจุดเริ่มต้นอยู่ที่96นะคะหรือว่าจุดสูงสุดอยู่ที่96ค่ะค่ะส่วนการตรวจสอบหาค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยแบบบรรทัดฐานนะคะจากรูปนะคะในการจำลองเชิงเลขนะคะโดยใช้รหัสบาร์เกอร์โค้ดและช็อตเทนนิ่งนะคะแล้วก็นำมาหาค่าความเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสองนะคะโดยหาได้จากสมการที่7นะคะโดยค่า y คือค่าตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะค่า x คือค่าสูงสุดของ PD นะคะหรือว่าค่าสูงสุดของผลรวมที่ได้จากการคูณประสานด้วยวิธีสหสัมพันธ์ไขว้ค่ะส่วนค่า n นะคะเป็นจำนวนการคูณประสานโดยวิธีสหสัมพันธ์ไขว้ค่ะจากรูปนะคะก็จะเห็นได้ว่าเมื่อ SNR นะคะเพิ่มขึ้นนะคะก็จะทำให้ค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยแบบบรรทัดฐานนะคะก็เข้าใกล้ศูนย์มากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นนะคะเมื่อวิธีการนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการที่ทนต่อสัญญาณรบกวนได้ดีค่ะค่ะสำหรับผลการทดลองการรับส่งสัญญาณข้อมูลแบบไร้สายเชิงแสงใต้น้ำนะคะโดยใช้รหัสมาร์เกอร์โค้ดและเฟรม OFDM สั้นๆ นะคะรูปที่15นี้นะคะเป็นรูปสัญญาณที่รับได้จากเครื่องรับค่ะโดยใช้ซับแคเรียอยู่ที่1022นะคะไซคลิกพรีฟิกใช้อยู่ที่4นะคะส่วนการจะใช้การตั้งสัญญาณแบบ16 QAM ค่ะค่ะจากรูปนะคะเราก็จะเห็นได้ว่ามีการส่งสดสัญญาณแบบเหมือนกัน2ครั้งนะคะก็คือจุดแรกนะคะก็เป็นบาร์เกอร์โค้ดนะคะต่อด้วยช็อตเทนนิ่งค่ะจะเห็นได้ว่าจะเหมือนกัน2ครั้งนะคะค่ะจากเมื่อกี้นะคะบาร์เกอร์โค้ดก็สามารถนำสัญญาณที่เครื่องรับนะคะมาขยายได้นะคะก็จะแสดงเป็นรหัสบาร์เกอร์โค้ดโดยที่มี13บิตนะคะแสดงได้ดังรูปที่16ค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำสัญญาณที่รับได้นะคะมาหาจุดเริ่มต้นนะคะโดยวิธีการคูณประสานเฟรม OFDM โดยใช้รหัสบาร์เกอร์โค้ดนะคะในการตั้งสัญญาณแบบ16 QAM ค่ะก็จะเห็นได้ว่ามีจุดสูงสุดอยู่ที่1128นะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็มาหาจุดเริ่มต้นในการหาจุดสูงสุดของการคูณประสานเฟรม OFDM โดยใช้รหัสเฟรม OFDM ที่รู้ค่าสั้นๆนะคะจากรูปนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีจุดสูงสุดอยู่ที่1128นะคะการทดลองนะคะก็จะได้จุดสูงสุดของรหัสบาร์เกอร์โค้ดและรหัสของช็อตเทนนิ่งนะคะที่มีจุดเริ่มต้นที่1128นะคะเพื่อยืนยันนะคะว่าจุด1128เป็นจุดที่ถูกต้องนะคะเราก็ทำการโค้ดแบบกระจายของ16 QAM ของผลการทดลองนะคะรูปแรกนะคะเป็นผลการทดลอง16 QAM นะคะการกั้มสัญญาณ16 QAM นะคะโดยสัญญาณที่รับได้ยังไม่มีการหาจุดเริ่มต้นของเฟรม OFDM นะคะจะเห็นได้ว่าสัญญาณมีการหมุนเฟสมีการหมุนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำสัญญาณที่รับได้นะคะมาหาจุดเริ่มต้นของเฟรม OFDM ค่ะจะแสดงได้ดังรูปที่2นะคะซึ่งจะเป็นการทดแบบถูกต้องของการกระจายของ16 QAM ค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกราฟความสัมพันธ์และอัตราบิดผิดพลาดนะคะในการทดลองนะคะเราจะฟิกที่ตำแหน่งฟิกที่ระยะทาง1เมตรนะคะจากนั้นก็หาค่าแรงดันที่ดีที่สุดสำหรับเลเซอร์ตัวนี้นะคะโดยแกน x นะคะก็เป็นแรงดันนะคะแกน y เป็นบิดเออร์เรทนะคะจากการทดลองนะคะเราจะเริ่มต้นแรงดันที่ 4.82 ถึง 5.72 โวลต์นะคะเพื่อหาค่าแรงดันที่ดีที่สุดนะคะ
ซึ่งค่าแรงดันที่ดีที่สุดจะอยู่ที่ 5.23 โวลต์นะคะซึ่งเป็นซึ่งแสงนะคะที่รับได้นะคะมีความพอดีกับ APD นะคะจึงทำให้ได้ bit error rate ที่ดีที่สุดค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราบิตผิดพลาดและระยะทางใต้น้ำนะคะจากรูปนะคะแกน x เป็นระยะทางแกน y เป็น bit error rate นะคะโดยการทดลองโดยการกำหนดนะคะค่าโวลต์นะคะอยู่ที่ 5.23 โวลต์นะคะจากการหาผลการทดลองเมื่อกี้นะคะและจากนั้นก็ทำการเลื่อนระยะทางนะคะตั้งแต่1เมตรจนถึง5เมตรค่ะเพื่อดูอัตราบิตผิดพลาดนะคะก็จะเห็นได้ว่าเมื่อระยะทางเพิ่มขึ้นนะคะอัตราบิตผิดพลาดก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะเนื่องจากความแคบแสงนะคะมีความแคบแสงที่น้อยลงค่ะจึงทำให้การรับข้อมการรับจึงทำให้ APD รับแสงได้น้อยลงนะคะดังนั้นจึงเกิด bit error rate ที่มากเพิ่มขึ้นค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราบิตผิดพลาดและระยะทางใต้น้ำบวกอากาศนะคะโดยผลการทดลองนี้นะคะก็จะได้5ผลการทดลองค่ะโดยเริ่มแรกนะคะวัดที่ระยะทางใต้น้ำ1เมตรนะคะและวัดที่อากาศตั้งแต่1เมตรจนถึง5เมตรนะคะการทดลองที่2 3 4 5ก็เหมือนกันนะคะวัดที่ระยะทางใต้น้ำที่2เมตรก่อนนะคะจากนั้นก็เพิ่มระยะทางที่อากาศ1เมตร2เมตร3เมตร4เมตรและ5เมตรเหมือนกันนะคะค่ะจะเห็นได้ว่านะคะที่ระยะทางใต้น้ำ1เมตรและ2เมตรนะคะจะวัดกับระยะทางอากาศที่3เมตรนะคะจะมี bit error rate ที่น้อยที่สุดนะคะเนื่องจากจุดนี้นะคะเนื่องจากจุดนี้นะคะ APD นะคะรับแสงได้APD นะคะรับความแคบแสงได้ที่ขนาดที่พอดีนะคะจึงทำให้ bit error rate มีผลที่น้อยนะคะส่วนที่ระยะทาง4เมตรและ5เมตรนะคะทำให้เนื่องจากความแคบแสงมีค่าน้อยนะคะจึงทำให้วัดค่าทางอากาศได้น้อยค่ะส่วนที่ระยะทาง5เมตรนะคะก็จะไม่สามารถวัดในอากาศได้นะคะเนื่องจากความแคบแสงไม่พอนะคะค่ะสรุปนะคะจากผลการทดลองการคำนวณเชิงเลขและผลการทดลองนะคะแสดงให้เห็นว่ามีจุดสูงสุดที่ชัดเจนและมีเพียงจุดเดียวนะคะดังนั้นการจำลองเชิงเลขและผลการทดลองนะคะเข้ากันได้ด้วยดีค่ะซึ่งง่ายต่อการตรวจจับจุดเริ่มต้นของ CMOFDM นะคะตำแหน่งของจุดเริ่มต้นของ CMOFDM นั้นถูกต้องเพราะเป็นจุดที่มองเห็นได้และชัดเจนนะคะและวิทยานิพนธ์นี้นะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบ OFDM ที่มีความซับซ้อนให้ระบบ OFDM มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ